ครับผม A นะครับก็อันเนี้ยจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของสารคดีกันคลา Real Red Warrior นะครับตอนที่8นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับที่ผมจะทำให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็พาทุกคนมายังสยามพารากอนนะครับการประกวดกันคลา Build The World Cup 2015นะครับก็นั่นไงมีชื่อผมอยู่แล้วนะครับ Yale Amazing Race นะครับคือชื่อของกันคลาที่ผมส่งประกวดไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็สำหรับการประกวดนะครับผมก็จะบอกกับทุกคนนะครับที่สนใจไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าหลักๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับก็คือรุ่นเด็กกับรุ่นผู้ใหญ่นะครับแบ่งกันง่ายๆอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะรุ่นเด็กรุ่นเยาวชนนะฮะเขาก็จะกำหนดนะครับระดับของอายุเอาไว้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า10หรือ14นะอาจจะเป็น10ขวบอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบ่งเป็น A กับ B นะครับซึ่งไอ้ A กับ B เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากมายนักนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของดีเทลนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดนะครับแล้วก็กติกาในการประกวดนะครับทั้งหมดได้ที่ทางเว็บไซต์ของบริษัท Dream Toy นะครับก็เข้าไปได้เลยมันก็จะมีลิงก์นะครับไปยังหน้าที่หน้าเว็บเพจนะฮะที่ให้เรากรอกรายละเอียดเพื่อสมัครกันพลา Builder World Cup นะครับของปีนี้ก็2016นะฮะก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับก็ตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะปิดรับสมัครในถ้าผมจะไม่ผิดก็คงปลายเดือนกันยานะครับใครที่สนใจก็รีบเข้าไปสมัครซะนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะจำเป็นต้องเลือกมาเลยนะครับว่ากันพลาที่เราอยากจะนำมาโมนำมาคัสตอมหรือทำสีใหม่เพื่อส่งเข้าประกวดเนี่ยคือตัวอะไรนะครับสำหรับกติกาหลักๆหรือว่าเงื่อนไขหลักๆในการส่งประกวดกันพลา Builder World Cup เนี่ยของประเทศไทยนะฮะก็ง่ายๆเลยคือต้องเป็นกันพลาที่นำเข้าและมีการเสียภาษีอย่างถูกกฎหมายนะครับซึ่งบริษัทที่นำเข้ากันพลามาขายที่ประเทศไทยนะครับก็คือ Dream Toy นะครับดังนั้นเอาง่ายก็คือต้องเป็นกันพลาที่บนกล่องมีสติกเกอร์นะครับมอกและก็เป็นสินค้าที่นำเข้ามาโดยบริษัท Dream Toy นะครับเขาก็จะมีชื่อบริษัทมีเครื่องหมายการค้าและก็แสดงว่าเสียภาษียังถูกกฎหมายอะไรประมาณนั้นน่ะแปะเอาไว้อยู่บนกล่องกันพานะครับซึ่งเราและผู้เข้าประกวดเนี่ยจำเป็นต้องเอาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาจัดงานในวันประกวดด้วยในวันส่งกันพลานะครับก็แค่นั้นนะครับก็ถ้าเป็นกันพลาที่หิ้วเข้ามาจากต่างประเทศหรือว่าไปซื้อมาจากที่อื่นที่ไม่มีตาสติกเกอร์ของ Dream Toy อะไรเงี้ยก็ส่งประกวดไม่ได้นะครับแต่ว่ากันพลาที่ขายกันในบ้านเราส่วนใหญ่ก็คงของ Dream Toy หมดนะฮะก็ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับก็เลือกมาสักตัวนึงนะครับเขาก็ให้เลือกตัวนึงไม่ว่าคุณจะส่งมีกันพลากี่ตัวในสมมติทำเป็นไดโอรามามีกันพลาอยู่10ตัวเงี้ยก็เลือกมาแค่กล่องเดียวก็พอนะครับที่มีตาดีมทอยนะครับก็เอาไปแสดงให้เขาดูนะฮะบรรยากาศในงานเนี่ยจากที่ผมมาเที่ยวแล้วก็ชมงานกันพลาอันนี้ก็คืองานกันพลาเอ็กซ์โปนะครับแล้วเขาก็มีจัดกันพลาบิวเดอร์เวิลด์ครับรวมอยู่ด้วยนะครับมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนั่นหมายความว่าในทุกๆปีอ่ะมีคนเล่นกันพลาแล้วก็สนใจในเจ้าของเล่นของสะสมชนิดเนี้ยเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับซึ่งสำหรับคนที่เล่นกันพลาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมล่ะที่เฮ้ยสิ่งที่เรากำลังเล่นอยู่สิ่งที่เราสะสมสิ่งที่เราชอบเป็นงานอดิเรกฮอบบี้เนี่ยมันมีคนที่สนใจ
มือนเรานะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะมีเพื่อนที่สนใจในงานอดิเรกแบบเดียวกันกับเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสังคมในการเล่นกันพาก็จะขยายวงกว้างขึ้นนะครับก็มีการแชร์ความรู้แชร์ความคิดเห็นแชร์ทิปเทคนิคในการโมกันพลาอะไรพวกนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งสำหรับผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับทุกปีก็จะมีเด็กๆนะครับตัวเล็กๆรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาเที่ยวงานกันพลาแล้วก็ส่งกันพลาเข้าประกวดนะครับผลงานของเด็กหลายคนเนี่ยคือบางคนอายุไม่ถึง10ขวบเลยนะฮะแต่ว่าโอ้ผลงานเขาสุดยอดมากเลยคือผมเห็นแล้วผมยังอึ้งเลยแบบพี่นะนะเองทำไม่ได้อย่างหนูเลยหนูเก่งมากอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็คือบางทีเราก็สงสัยนะว่าหนูทำเองหรือว่ามีจิตวิญญาณคนไหนเขามาช่วยหนูทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้คือแซวเล่นๆนะครับคือน้องเขาอาจจะเก่งก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้นะนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มันทำให้ผมรู้ว่าในการประกวดกันพลาบิลเดอร์World Cupที่ประเทศไทยทุกครั้งเนี่ยมันทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยโมกันพลาเก่งมากนะครับไม่ใช่เก่งธรรมดาเก่งมากนะครับคือแบบในเอเชียเนี่ยประเทศที่มีการจัดงานไอกันพลานี่ขึ้นเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะในการโมกันพลานะครับคือผลงานเนี่ยผมดูภาพจากประเทศอื่นเนี่ยเมื่อเทียบกับของคนไทยแล้วเนี่ยของเราคือไม่ได้อวยคนไทยด้วยกันนะแต่พูดจากสายตาที่ไปเห็นผลงานแล้วเปรียบเทียบจากรูปในอินเทอร์เน็ตของคนไทยเนี่ยสวยมากนะครับคือและดูดีกว่าของหลายๆประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะเทคนิคหรือว่าความละเอียดอะไรพวกนี้ผลงานบางชิ้นเนี่ยแบบโอ้ต้องแบบแทบจะยกมือไหว้โอ้โหแม่งแบบละเอียดยิบมากและแบบสวยงามมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกภูมิใจนะครับคือเราก็ส่งประกวดเนี่ยแต่เวลาเราไปเห็นผลงานคนอื่นแล้วเรารู้สึกภูมิใจแทนคนไทยด้วยกันเองนะฮะที่คนไทยเราเก่งเนาะเรามีฝีมือด้านนี้ถ้าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามองเห็นว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ของเล่นนะมันเป็นอะไรบางอย่างที่สามารถพัฒนาฝีมือที่สามารถทำให้เยาวชนทำให้เด็กเนี่ยได้มีสมาธิกับการทำงานอดิเรกอะไรสักอย่างนะครับผมว่าคนไทยจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปั้นโมเดลหรือว่าพลาสติกโมเดลอะไรพวกเนี้ยคือเรามีฝีมือนะครับก็ภูมิใจนะครับแล้วก็อยากส่งเสริมให้เด็กๆรุ่นใหม่นะครับมามีงานอดิเรกที่มันมีสาระคือผมไม่ได้มองว่าการเล่นกันพลาเป็นเรื่องไร้สาระนะคือสำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยนะว่าในความคิดผมอ่ะกันพลามันคืองานศิลปะนะครับคือพอคุณตั้งใจที่จะดัดแปลงมันให้เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะแล้วนะครับดังนั้นสำหรับผมกันพลาไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับมันช่วยให้ตัวผมเองเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือรู้สึกว่าเวลาที่เราต่อกันพลาเวลาที่เรามานั่งโมดิฟายกันพลาคัสตอมอะไรพวกเนี้ยมันเป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วมันสอนให้เราเป็นคนที่ประณีตนะครับอะไรประมาณนั้นเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นะครับได้ใช้จินตนาการนะครับอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าเด็กๆ เขาได้มาเล่นกันพลาเนี่ยแล้วเขาได้ใช้ในจุดเนี้ยผมว่ามันก็จะช่วยพัฒนาจินตนาการของเขาได้อีกทางนึงด้วยนะครับก็โอเคในบรรยากาศในงานนี่ก็กันพลาหลายตัวเลยครับผมว่าคืออย่างปีล่าสุดเนี่ย2015เนี่ยมีคนส่งเข้าประกวดเยอะมากนะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นผลงานแบบสวยๆเยอะแยะไปหมดนะครับบางตัวก็ scratch build ขึ้นมาก็มีนะฮะอย่างที่เพิ่งเห็นไปเมื่อกี้ก็คือ try on tree นะตัวเริ่มเลยนะครับในปีนี้ผม2016เนี่ยผมเดาว่ากันพลาที่หลายคนสนใจที่จะเลือกมา modify เข้าประกวดเนี่ยผมว่าจากGundam Iron Blood Orphan เนี่ยน่าจะมีเยอะขึ้นคือปีที่แล้วก็มีนะแต่ว่ามันยังน้อยเพราะว่าการ์ตูนเพิ่งออกใช่ป่ะแต่ว่าปีนี้
ผมว่ามันจะมีเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าซีซั่น2กำลังมานะครับแล้วก็คนที่เล่นกันพามานานเนี่ยและกำลังหาไอเดียเนี่ยก็พอจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าการันพลาจากซีรีส์ไอรอนบลัดมาบ้างแล้วก็อาจจะนึกต่อยอดจินตนาการในการโมงเพิ่มได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับคนที่จะส่งเข้าประกวดเนี่ยผมก็จะแนะนำยังไงดีล่ะคือถ้าสังเกตว่าในช่วงปีหลังๆอ่ะผู้ที่ชนะรางวัลเนี่ยนะครับรางวัลที่1เนี่ยก็คือคุณวินเอียมอ่องนี่แหละคือเขาเก่งมากนะครับเป็นโปรโมกำตาที่สุดยอดที่มูนะฮะผมกำลังบอกว่าการส่งประกวดกันพลาในสไตล์แบบไดโอรามาเป็นที่นิยมนะครับไดโอรามาคือการสร้างแบบจำลองฐานตั้งให้อยู่ในสภาพพื้นที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นฉากนะครับแล้วเอากันพลาไปประกอบเป็นกุญแจสำคัญที่อยู่ในไดโอรามานั้นนะฮะเป็นที่นิยมครับคือหลายคนก็ทำไดโอรามามาซะแบบสวยๆเลยนะฮะก็มีหลายฉากหลายความคิดสร้างสรรค์ที่หลายคนสร้างมานะครับก็คือผมก็เลยบอกว่าการส่งประกวดแบบไดโอรามาเป็นที่นิยมนะครับในช่วงหลังๆมานี้คือผมสังเกตว่ามันมีมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการส่งประกวดแบบไม่มีไดโอรามาแล้วจะไม่โอเคนะคือมันก็โอเคเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ความตั้งใจใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะฮะเพื่อเตะตากรรมการนะครับเมจินคาวางูจินะฮะที่เป็นกรรมการแล้วก็จะมีกรรมการชาวไทยอยู่ด้วยแล้วผมจะไม่ผิดนี่ลุงจูมั้งลุงจูร้านจูปิเตอร์ที่ขายกันพลายสะพานเหล็กอ่ะตอนนี้อยู่เอาย้ายร้านอยู่ออเววันละนี่ของผมโอ้นี่แหละเรียวเมซิ่งเรดภูมิใจคือมีคนถามผมมาได้รางวัลหรือเปล่าพี่เอส่งประกวดได้รางวัลแล้วผมบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่ได้รางวัลนะครับไม่ได้รางวัลแต่ว่าคือผมส่งประกวดมา2ปีแล้วนะครับที่ส่งประกวดเนี่ยความตั้งใจอย่างเดียวของผมเลยนะคืออยากร่วมสนุกนะครับแล้วก็อยากให้ผลงานของเราเนี่ยได้ไปอยู่ในตู้นะครับเคียงข้างกับผลงานของคนที่รักกันพลาเหมือนกันนะครับคนอื่นนะครับแค่นั้นเองคือผมไม่ได้หวังรางวัลหรือว่าต้องได้รางวัลอะไรเลยนะครับคือเป็นการแบบคิดว่าเฮ้ยเราชอบกันพลานะแล้วเรา อยากคัสตอมกันพลาในแบบของเราเนี่ยลองส่งเข้าประกวดดูนะฮะแล้วก็เราคือเราอยากร่วมสนุกกับเขาอะประมาณนั้นนะก็เลยผลงานก็แค่ได้ไปวางอยู่ในตู้เนี่ยผมก็รู้สึกดีใจภูมิใจกับมันแล้วนะครับส่วนเรื่องจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับคือถ้าได้ก็ดีใจไม่ใช่ไม่ดีใจคือถ้าได้ก็ดีใจนะครับแต่ว่าไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะก็สวยงามนะครับภูมิใจนะครับอาจจะไม่ได้เทพอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันก็เป็นผลงานที่บิ้วมา1อาทิตย์เต็มๆนะครับแล้วแม่งก็เสร็จนะครับแล้วได้ไปวางในตู้ทันด้วยนะครับก็นั่นแหละครับผลงานของผมเรียวเลฟวอริเออร์นะครับมาสเตอร์เกรดนะฮะอันนี้คือรางวัลเจ้าของรางวัลชนะเลิศนะครับของปีแล้วปีที่แล้วนะครับก็คือคนเดิมคุณวินเอ็มอ่องนะครับก็ได้ไปประกวดที่ญี่ปุ่นต่อนะฮะอันนี้คนก็รออะไรรอผลมั้งก็จากที่เห็นนะครับก็อันนี้จะเป็นโซนเด็กนะครับเขาก็จะแบ่งแยกกันชัดเจนเลยตู้เด็กตู้ผู้ใหญ่นะครับตู้เขาจะเรียกอะไรอะโอเพนกับเยาวชนมั้งเยาวชนนี่ผมจำไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะฮะก็คนมาร่วมงานเยอะถ้าปีนี้จัดที่พารากอนอีกผมว่าคนก็อาจจะเยอะมากกว่าเดิมอีกนะฮะอ่ะก็กลับมาที่บ้านนะครับก็จบงานแล้วนะครับก็ไม่ได้รางวัลก็ขนกลับมาที่บ้านนะครับมาซูมดูผลงานของตัวเองใกล้ๆเพราะว่าด้วยความรีบนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเอาไว้เลยนะครับก็เก็บเอาไว้แค่คลิปที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะฮะก็เสียดายนิดนึงพอดีคืออย่างนี้คือในงานเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ผมโชว์ผลงานเสร็จแล้วเนี่ยผมก็แวบไปดูหนังต่อนะฮะแล้วก็กลับ
มาเอาผลงานตอนค่ำๆที่เขาเลิกงานแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดงานอยู่อ่ะเขาก็มาบอกผมว่าเออคุณกันพลาของคุณเนี่ยมีคนสนใจนะผมก็ครับแล้วยังไงอะครับก็คือเขาสนใจที่จะซื้อต่อขอซื้อต่อนะฮะก็แต่พอดีเขามาแล้วไม่เจอผมไงพอดีผมไปดูหนังนะครับเขาก็เลยให้เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือกับเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เอาเบอร์โทรนั้นมาให้ผมต่อให้ผมโทรหาก็คือมีคนสนใจอยากซื้อกันพลาเจ้าตัวเนี้ยเจ้า Real Red Warrior เนี่ยที่ผมส่งเข้าประกวดนะครับก็นัดแนะเจอกันก็ปรากฏว่าก็คุณโป้งนะครับชื่อคุณโป้งนะครับก็เป็นนักสะสมกันพลาคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเห็นเจ้าเรียวเลดวอลิเออร์ของผมในตู้แล้วเนี่ยชอบประทับใจนะครับก็เลยสนใจอยากที่จะขอซื้อนะครับซึ่งคือผมก็ไม่ได้เห็นแก้เงินอะไรนะฮะผมก็ตอบตกลงไปทันทีนะครับตอบตรงไปทันทีเลยนะครับก็เพราะว่ามันดีใจไงคือดีใจที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับเจ้ากันพลาตัวนี้มากนะคือเราทำเพราะว่าใจเรารักใช่ไหมล่ะแล้วเราก็แค่อยากส่งประกวดแต่ว่ามีคนหนึ่งที่เห็นถึงคุณค่าของมันนะครับเห็นถึงความสวยงามของมันที่เราทำขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้ผมดีใจนะครับที่มีคนรักนะครับผลงานของผมแล้วก็อยากได้ไปเก็บสะสมไว้ในตู้นะครับเคียงข้างกับกันพลาตัวอื่นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามสารคดี Real Red Warrior ครบทั้ง8ตอนนะครับผมก็หวังว่าสารคดีเนี้ยจะมีประโยชน์นะครับกับทุกคนนะครับที่สนใจในการดัดแปลงกันพลาทำสีกันพลานะครับเทคนิคต่างๆที่ผมถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยถ้ามันทำให้ทุกคนสนุกกับการเล่นกันพลาได้นะครับผมก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าทั้งผมแล้วก็คนที่ติดตามคลิปนี้มาตลอดเนี่ยก็คือคนที่รักกันพลาเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วยังไงก็ติดตามเรื่องราวของกันพลานะครับแล้วก็คลิปใหม่ๆได้ที่แฟนเพจกันพลา Builder by A นะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็เช่นเคยก็คือ Channel YouTube นะครับเออรุณทิวาเหมือนเดิมนะครับ